บทนําแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎกคือโครงการพระไตรปิฎกเสียงจัดทำขึ้นโดยมูลนิธิอุทยานธรรมเพื่อมุ่งทำรงธรรมของพระศาสดาและรักษาธรรมบริสุทธิ์ให้คงอยู่คู่โลกสืบไปโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือต้องการให้พุทธศาสนิกชน ทุกเพศทุกวัยเข้าถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงด้วยรูปแบบสื่อเสียงเพื่อให้เกิดอัทธรสและธรรมรสมูลนิธิหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพุทธชนทั้งหลายจะใช้สื่อพุทธธรรมนี้อย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดอริยชนเพิ่มมากขึ้น อารยธรรมบทอารยธรรมบทเป็นบทธรรมและความเป็นมาของคารวาสอริยะและคาริหัดส,สัมมาชนในสมัยพุทธ,ธกาลที่แสดงคติจุติอุบัติวิธีการเจริญธรรมและอานิสงส์ที่แต่ละท่านได้รับเป็นแบบเรียนการดำเนินชีวิตในรูปแบบต่างๆที่ชัดเจน เมื่อท่านฟังอารยธรรมบทนี้พึงศึกษาเหตุปัจจัยแห่งความเป็นไปอุปสรรคและความสำเร็จของชีวิตรูปแบบต่างๆเพื่อนำมาจัดระเบียบวิถีอารยะแห่งชีวิตของตนให้คุ้มค่าสูงสุดจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมรุ่งเรืองในมรรคผลสวรรค์ นิพพานยิ่งยิ่งขึ้นไปขอเชิญรับฟังได้นะบัดนี้